ผมร้อยตำรวจโทอภิการบุญรัตน์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสมเด็จเวรสอบสวนคดีอาญาจราจรผัดประจำวันที่2มีผู้ต้องหาด้วยความควบคุมจำนวน7รายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เราขี่หาหรือว่าไงครับขี่มาผมบ้างเราตัดสินใจนานไหมครับตัวหนักเดียวมาถึงเราขี่หาหรือว่าเรามาเจอน้องพอดีทำมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครั้งแรกครั้งที่แล้วถูกจับที่ชลบุรีเรื่องอะไรยิงดาวครับยิงดาวสักรอบแล้วเลือกเหยื่อยังไงอะคะไม่ได้เลือกติดยาเปล่าไม่ติดเล่าเงินไปทำอะไรเล่าหาเงินให้แฟนคือประสบปัญหาทางด้านการเงินนิดหน่อยแฟนผมไม่สบายแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีแล้วบัตรฉุกเฉินก็ใช้ไม่ได้บัตรสามสิบบาทก็ใช้ไม่ได้ผมต้องไปกู้ตังค์เขามารักษาแล้วมาหลังๆทำให้มีตังค์ติดตัวในบ้านแล้ววันที่ก่อนผมตังค์ติดตัวแค่สี่บาทแล้วแฟนผมก็กินยาวันละหนึ่งครั้งไอ้ตรงทุกวันเวลาเดียวกันแฟนเป็นอะไรเป็นวัณโรคครับแต่มันก็เลือกที่จะทำอาชีพอื่นนอกจากทำแบบนี้ครับคือตอนนั้นผมหาทางออกไม่ได้เพราะผมออกมาเกือบปีแล้วผมไม่เคยเข้ามายุ่งเข้าเกี่ยวแวกกับเรื่องพวกนี้แล้วทำงานโดยสุจริตแล้วเรารู้ไหมว่าเขาบาดเจ็บหนักมากเพิ่งมาทราบเมื่อเช้าครับตอนนั้นน้องเขามีการต่อสู้กับเราไหมครับหมายถึงว่าไม่ยอมอะครับไม่ที่ถีบรถหรือใช้วิธีกระชากไม่ได้ถีบครับเราช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยว่าขี่มาขออนุญาตคือเราถ่ายกระเป๋าเขาเนี่ยถ่ายกระเป๋าเขาอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วผมล้วงที่ถ่ายกระเป๋าแล้วก็รูดลงมาแล้วก็อย่างนี้เลยครับไม่มีการต้องตัวเขาเลยครับแล้วรู้ไหมครับว่าน้องเขาล้มลงไปครับได้ยินเสียงอยู่ไม่ได้หันไปมองจังหวะนั้นรถเขาจอดแล้วหรือว่าขี่ว่าพี่เรากระชากรถเขาขี่ครับคือน้องก็ขี่อยู่เราก็ขี่อยู่กระชากเลยถึงตอนนี้เนี่ยจะขอโทษน้องแล้วแม่น้องใช่ไหมขอโทษจริงๆผมไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมากขนาดนี้ไม่ว่าบานปลายนี่ผมจำไม่ผิดจริงๆแล้วผมก็ขอยอมรับในสิ่งที่ผมได้ทำขอเข้าไปชดใช้กรรมนี้ข้างในครับแล้วพี่คิดไหมว่าถ้าพี่ติดคุกแล้วแฟนใครจะดูแลแฟนพี่เองคิดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้สึกสิ่งอื่นก็แล้วมีอยากฝากอะไรถึงคนที่จะทำแบบพี่ไหมคะอย่าพูดว่าอย่าคิดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับผลก้างออกมันจะมีครับ
ใจเย็น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 